ยังไม่มีเปิดอีกเว็บหนึ่งได้จองนะใครห้ามไปเปิดนะซัมโคผมจะอ่านเป็นสามโคกันนะสามโคจะไปปทุมธานีแล้วเมื่อกี้ซัมโคนะครับซัมโค HUMMCO ซัมโคครับผมเป็นไทยอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นโซบาโน่ฮะเชื่อไหมว่าผมเอาไว้ข้างหลังไม่มีใครเห็นเลยมันเล็กมากมีคนชอบแซวผมเยอะคุยเล่นนะเห็นไหมเออเหลือใช่แต่คนฮาวายจริงเขาใช้สวาโน่นะจริงเหรอใช่ผมเคยเห็นไหมคลิปที่นักบูดอุ่นๆหลังมาชาเขาใช้สวาโน่เลยโอเคซัมโคเป็นบริษัทที่จริงแล้วที่มาที่ไปนะทำกีตาร์ให้หลายๆยี่ห้อเราผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันแต่ว่าเป็น OEM ให้หลายยี่ห้อแล้วซัมโคเขามีโชว์ในงานแนมด้วยโอ้เหรอนะฮะซึ่งจริงอูคูเลเล่ของเขาเนี่ยถือว่าจุดเด่นเลยคือราคาย่อมยาวตั้งแต่ไม่อยากพูดแต่ว่าเอาว่าซื้อกีตาร์โปร่งว่าเราควรหัดเล่นการซื้อนี่ได้สบายเลยโอ้ฮะแบบหัดเล่นเลยนะครับหัดเล่นเลยซื้อตัวนี้ได้สบายฮะงานเลยนะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้นะครับรุ่นนี้เลยสมานอกอ่ะสองUK 2123ตัวนี้เป็น solid top นะครับ solid sport top ฮะนะฮะเป็นไม้ครับโซลิดแท้ๆเลยครับไม้ท็อปแต่ว่าหลังกับข้างจะเป็นลามิเนตเป็นพายวูดนั่นแหละมาฮอกกานีพายวูดนะครับแล้วก็ช่วงของคอรู้สึกจะเป็นไม้นาโตะนะครับใช่ใช่อยู่ในเกาหลีประมาณนี้ก็นิยมใช้กันในแบรนด์หลายแบรนด์ที่เราใช้กันคือมันเป็นไม้ที่ใกล้ๆกับฮอกกานีฮะอาจจะถูกราคาถูกลงมาหน่อยแต่เซฟคอร์ดกว่าเซฟคอร์ดกว่านะครับแต่ทนเสียงอยู่ในย่านเดียวกันใช่นะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับฮะพอดีบิดก็เป็นโรสวูดเหมือนกันนัทซัดเดิ้ลนัทซัดเดิ้ลน่าจะเป็นพลาสติกนะครับอูคูเลเล่พลาสติกก็โอเคฮะเพราะว่าเสียงมันใสอยู่แล้วฮะไม่ต้องใช้วัสดุที่มันแข็งจริงเปลี่ยนกระดูกกับพลาสติกมันก็ฟังที่ออกมาได้เปลี่ยนนะย่านแหลมจะชัดย่านแหลมจะเป็นย่านแหลมมากกว่าซึ่งอูคูเลเล่เนี่ยย่านแหลมมันเยอะอยู่แล้วตัวนี้จุดเด่นของมันคือราคาไม่สูงมากราคาไม่สูงตัวนี้เอาเป็นว่ามีเงินไม่ถึง 3,000 สามารถได้ตัวนี้เลยใช่ได้โซลิดท็อปด้วยเขามีเทรนเนอร์ว่าเทรนเนอร์อย่างนี้เทรนเนอร์ผมถามมาแล้วมีหลายไซส์นะครับเอาละกูลองไปดูได้แล้วก็ทางร้านแจ้งว่ามีรุ่นอื่นด้วยที่เป็นลามิเนตหมดก็มีอาจจะเอาง่ายมีเงินพันกว่าบาทอะซื้อได้ละจริงเหรออ่าทัชชิ่งโอเคได้นะฮะตัวนี้ทัชชิ่งเมื่อกี้ลองอาจจะได้ฟังซาวไปช่วงต้นบ้างนะฮะเล่นเพลินเลยทีเดียวเมื่อกี้เล่นกีตาร์ไปนะครับจริงเมื่อกี้ยืนดูอยู่แล้วครับอดใจไม่ไหวเล่นด้วยดีกว่านิ่งเลยนะครับไอติวคูเคเล่เนี่ยเป็นเครื่องที่ตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีเบสแต่ว่าถ้าลองไปเล่นแจมกับมือกีตาร์อะไรเงี้ยมันจะได้อารมณ์น่ารักขึ้นแบบจริงๆแล้วเอาไว้โซโล่เฉยก็มันนะใช่สนใจจะตอบสอบถามไหมนี่ครับตัวแทนจำหน่ายครับหัวเซ็งแข็งใช่ชอบชื่อร้านเซ็งคงเออแหละผมพูดถูกด้วยนะถูกวะถูกแต่เซ็งคงนะตัวแทนของเราอาร่าที่ขายกีตาร์คอร์ดอ่ะอ่าครับใช่ครับคิดง่ายๆแต่เซ็งของนี่ขายเพลใช่ไหมขายเพลด้วยขายไข่มุกไข่มุกขายมุกครับก็เข้าไปตลกกันนะฮะลองดูครับครับ
ซัมโคครับซัมโคอุคูเลเล่เสียงโอเคทัชชิ่งเล่นสบายราคานี้ไม่ได้เชียร์อะไรครับเป็นส่วนตัวนะแต่ผมเชียร์จากหน้าตานะ 2,000 กว่าบาทหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอาว่าไม่ถึง 3,000 ไม่ถึง 3,000 อ่ะตัวเนี้ยไปเจอคูเลเล่บางตัวสีชมพูสีฟ้าแบบแล้วไม่มียี่ห้อแล้วแบบเผื่อพ่นสีอย่างบ้านเองด้วยนะไปอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นแต่คือฟิลลิ่งคือเนี่ยครับสัมผัสที่ได้จับผมนั่นนี่เป็นต้องบอกไว้ก่อนเลยผมเล่นอุคูเลเล่เป็นแล้วก็เป็นบ้างนิดหน่อยครับฟังเพลงไหมครับประมาณนึงครับก็ถือว่าโอเคแหละแต่โซปราโนอยู่กับผมแล้วดูดิสั้นกว่าตัวไม่กะมีแค่นะเดี๋ยวฟังเสียงกันอีกนิดนึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองฟังหน่อยเดี๋ยวตัดไปนิดนึงครับเราให้ฟังข่าวกันถ้าปกติมันมาสายจีที่เป็นเสียงสูงบางคนเขาไปใส่สายโลจีไม่ใช่โลกีนะโลจีนะครับโลจีผมยังใส่สายโลกีครับชอบใส่อยู่แล้วโอเคบางคนไปใส่สายโลจีก็ได้เสียงเบสที่เยอะขึ้นก็จะอุ่นๆขึ้นมาหน่อยอุ่นขึ้นมาหน่อยไม่กัดหูมากแต่มันเป็นทริคอย่างหนึ่งอันนี้บอกไว้อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จุดลงเอาสาย4กีตาร์คลาสสิกฮะมาใส่กันสองคนแน่นตึบเลยใส่ได้เหรอได้ฮะแน่นตึบเลยแต่ดูทรงนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าซูบาโน่จะใจยังไงแต่ว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตกับเทรนเนอร์เนี่ยได้ของคุณขวัญใส่ไปแล้วใช่ไหมยังครับเอายังกำลังจะเดี๋ยวรอสาย4กีตาร์คลาสสิกผมขาดก่อนแล้วก็ตัดเพราะคุณเล่นใช้สายแค่นิดเดียวนิดเดียวใช่จุดเด่นอุคูเลเล่อย่างนึงนอกจากพกพาง่ายแล้วที่คนไม่ค่อยรู้คือว่าอะไรครับสายมันทนมากครับเพราะว่าเล่นไนลอนมันไม่ต้องเปลี่ยนเลยเหมือนว่าเราเล่นกีตาร์คลาสสิกอะครับมันอยู่คือเราเปลี่ยนเฉพาะสามสายบนเล่นคอนเสิร์ตไองานกีตาร์เฟสติวัลครับกี่ปีละโอ้ยนานแล้วครับ2000เท่าไหร่2003เลยฮะทุกวันนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับพี่ตุ้ยใช่แล้วโหกี่ปีวะเฮ้ยไอ้นั้นก็8ปีเฮ้ยไม่ใช่เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนกีตาร์ไปด้วยคืออูคูเลเล่เนี่ยดีตรงไม่ต้องเปลี่ยนสายมากนอกจากว่าทำขาดจริงๆนะฮะอาจจะมันไม่น้อยในไนลอนมันถ้าเราเก็บดีๆหมายว่าไม่ได้เก็บในที่ร้อนเกินไปอะไรเงี้ยไม่ไปโดนที่เกลือไม่ได้ไปโดนอะไรมากมายผมว่าน่าจะอยู่ได้อย่างน้อยอย่างน้อยๆเนี่ย2-3 เดือนนะผมว่าเกินเกินใช่ไหมเกินอาจจะได้ถึงนะครับแล้วแต่สภาพมือแล้วกันแต่ว่าของผมเนี่ยการันตีจากประสบการณ์ส่วนตัวไม่ค่อยต้องเปลี่ยนอะไรเซอร์นี่เดือนเดียวก็แย่แล้วครับพูดถึงเรื่องสายสงสัยมากไอ้อะไรกัดกัดเนี่ยไนกัสมันมีกี่แบบมันมีแบบนี้ครับสายเจลสายไนกัสสายไนกัสมันจะเป็นเหมือนสมัยก่อนใช้ไส้แกะแล้วมันมีไหมตอนนี้ก็มีแต่ว่ามันคงไม่ใช่ไส้แกะจริงๆแล้วมันทารุณสัตว์เกินไปฮะก็เป็นเหมือนจำลองไส้แกะแต่เสียงก็จะหนากว่านี้หน่อยเสียงจะหนากว่านี้แต่ถ้าคาแรคเตอร์แบบปกติอูคูเลเล่จะเป็นสายแบบนี้ฮะสายแบบบางๆแบบนี้ฮะคือมันก็เลยมันเป็นคล้ายๆไนลอนเหมือนกันแต่ว่าไนกัสมันจะหนาขึ้นตึบขึ้นมาหน่อยแต่ละคนที่ชอบอะไรที่มันเขาเรียกอะไรมันไม่บางเกินไปวันนี้ก็สุดท้ายแล้วครับทุกท่านของเราอยู่กับซัมโคครับแล้วก็สนใจยังไงไปติดต่อสอบถามไปที่แต้เซ็งหงนะครับครับผมไม่ชื่อว่าเซ็งหงอยากลองทรงอื่นอยากลองรุ่นอื่นมีงบน้อยก็สามารถจัดได้งบเยอะก็จัดได้งบเยอะก็จัดได้จัดได้แต้เซ็งหงจำหน่ายอะไรบ้างตอนนี้กีตาร์ยี่ห้อคอร์ดมีอะไรเงี้ยเวอร์ชันกลองแล้วพวกเพิลครับผมนะครับมีหลายอย่างเลยหลายอย่างจริงๆคอร์ดนี่มีกีตาร์เยอะแล้วคอร์ดก็เยอะมากมีกีตาร์ที่คุ้มราคาไฟฟ้าใช่ผมชอบกีตาร์โปร่งมากครับคุ้มราคาชอบเหมือนกันเดี๋ยวเทปหน้าต่อไปอาจจะได้เจอเรารีวิวคอร์ดกันบ้างฮะนะฮะแล้วแต่ใจเชิงคงจากกรุณาส่งมานะครับนะฮะวันนี้ฝากไว้ครับซัมโคครับอูคูเลเล่ครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าเทปหน้าครับนะเทปหน้าจะไปโผล่ที่ไหนดีเทปหน้าต้องถามมันจะอยู่แถวพระราม9อะไรเงี้ยเพชรบุรีวันนี้กัดร้อนนะเนาะไปแล้วโอเคเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ